ขณะเดียวกันวันนี้รัฐมนตรีหน้าใหม่เข้ากระทรวงอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลายกระทรวงอย่างพาณิชย์รวมถึงอุตสาหกรรมทางรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ประกาศครับจะแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงสินค้าจีนที่ทะลักเข้าไทยแต่ไม่อยากให้มองว่าจีนเป็นผู้ร้ายรวมถึงจะขอความร่วมมือจากแบงก์ชาติแก้หนี้ SME ครับนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับ2รัฐมนตรีช่วยก็คือนายณภินทร ศรีสรรพางและนายสุชาติชมกลิ่นเดินทางเข้ากระทรวงเป็นวันแรกพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงค่าครองชีพสูงโดยบอกว่าตอนนี้ได้คุยกับปลัดกระทรวงแล้วรอเพียงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงจะเปิดเผยได้ว่าจะทำอะไรเช่นเดียวกับการดูแลสินค้าเกษตรที่ตกต่ำมีแนวทางเตรียมไว้หมดแล้วเช่นกันส่วนปัญหาสินค้าจีนราคาถูกที่ทะลักเข้าไทยตนเนี่ยไม่อยากให้มองว่าจีนเป็นผู้ร้ายเพราะที่ผ่านมาจีนกับไทยเป็นพี่น้องกันมีธุรกิจลงทุนเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น 40-50% และยังมีธุรกิจ New S-Curve ที่มีมูลค่าระดับ 150,000 ล้านครับครับก็เดี๋ยวจะมีแล้วครับเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนเพราะว่าจะมียังไม่แถลงนโยบายพูดบ้างไม่ได้พูดได้แต่คอนเซ็ปต์แต่ท่านประหลัดเรียบร้อยไว้แล้วครับว่าจะมีการช่วยเหลือในการให้ประชาชนมีความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีสินค้าราคาถูกประมาณนั้นนะครับเขาบอกตอนนี้ก่อนยังมีปัญหาสภาพคล่องของสมาคมโรงสีข้าวไทยที่เตรียมยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเรื่องนี้นายพิชัยบอกว่าทราบเรื่องแล้วและย้ำว่าเรื่องนี้แบงก์ชาติเองก็ต้องมาช่วยแก้ไขปัญหาเพราะทุกธุรกิจได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยสูงรวมถึงผู้ประกอบการ SME ที่ตอนนี้มีภาระหนี้สูงครับด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เดินทางเข้ากระทรวงเป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะคะโดยประกาศจะเร่งแก้ไขปัญหาขยะมลพิษและปกป้องอุตสาหกรรมขนาดเล็กจากสินค้าราคาถูกที่เข้ามาทุ่มตลาดรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการจัดตั้งกองทุนปฏิรูปอุตสาหกรรมวงเงินกองทุนเบื้องต้นเนี่ยหลักหมื่นล้านบาทโดยนโยบายดังกล่าวจะแถลงต่อรัฐสภาในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้น12 13จับตาเลยนะคะนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะ